ป็นเรื่องดีๆของครอบครัวข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีครับคุณแม่จิตดีคลอดแล้วจ้าน้องจีเจเนี่ยนะฮะแล้วจะบอกว่าโอ้โหจำม่ำมากใช่น้ำหนักนี่คือโกยมาจากคุณแม่ซะเยอะเลยค่ะเพราะว่า3กิโลพอดีเป๊ะโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นภาพน่ารักน่ารักที่เราอยากจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเพราะว่าน้องจีเจคลอดเมื่อวาน18มกราคมเป็นวันที่คุณจิตดีหนึ่งในผู้ประกาศข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีของเราเนี่ยคือดีใจที่สุดในชีวิตแล้วกับความเป็นคุณแม่ป้ายแดงอยู่ในครรภ์เนี่ยนะฮะ39บวกกับอีก5สัปดาห์ขอฟังเสียงตรงนี้นิดนึงสามวันสีชาวเลยนะสามวันนี่ไงโอ้ดูเธอจีเจเงียบเลยเหมือนรู้ว่าหนูจะมาหาคุณแม่แล้วค่ะอันข่าวจีเจทำไมยังก็ไม่จีเจจีเจเป็นเสียงของคุณแม่เจี๊ยบนะคะเรียกลูกชายนี่ฮะแล้วทางด้านของคุณจิตดีเองก็โพสต์ข้อความมาไว้นะบอกว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะคลอดเองตามธรรมชาติแต่ด้วยหลายปัจจัยสุดท้ายก็ต้องผ่าคลอดแม่คนนี้ขอฝากน้องจีเจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะจีเจสวัสดีครับเสียงร้องนี่ลั่นห้องคลอดเลยทำเอามามีน้ำตาไหลบรรยายไม่ถูกแล้วคุณหมอบอกว่าพอเปิดหน้าท้องผ่าออกมาปั๊บเจอน้องนอนหงายหน้าแป้นแบบนี้เลยโตวันโตคืนนะด้วยน้ำหนัก3กิโลโอ้โหครับสมบูรณ์แข็งแรงมากจริงๆนี่แล้วทำเอาแฟนคลับหลายคนเขาไม่พลาดส่องเลขเด็ดเอาด้วยเหรอฮะเอาด้วยเลขจากพี่จิตดีกับน้องจีเจเหรอฮะถูกต้องน้ำหนักตอนนี้อ่ะตาช่าง3กิโลถ้าเอาเลขที่มันละเอียดหน่อยก็3,006 กรัมหมายเลขห้องคลอดก็คือเลข9วันเกิดก็คือ18มกราคม18/01/2566นี่ฮะค่ะนี่มีคนสงสัยทำไมชื่อจีเจมาจากชื่อคุณพ่อคุณแม่รวมกันค่ะชื่อเล่นคุณแม่ชื่อเจี๊ยบมันขึ้นเขียนด้วยตัวเจคุณพ่อเขาชื่อกอล์ฟก็เป็นตัวจีเขาก็เลยเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวหน้ามันรวมกันก็เป็นน้องจีเจสุดน่ารักที่เราเห็นนี่แหละค่ะสงสัยนะคือเป็นลูกผู้ประกาศข่าวชื่อดังแล้วโตขึ้นไปนะต้องมีกิจกรรมให้แบบต้องแบบกล้าแสดงออกไปต้องออกไปเต้นแน่เลยคุณพ่อเขาโพสต์ภาพเอาไว้ในขณะที่น้องเนี่ยถูกเอาตัวไปชั่งน้ำหนักนะคะอุ้ยน่ารักน่าชังจิ้มลิ้มทีเดียวค่ะนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยงลูกสักพักนึงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เจี๊ยบก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมครับส่วนน้องอีกคนนึงโตขึ้นมาหน่อยนึงค่ะวันเด็กที่ผ่านมาได้ขึ้นเวทีแล้วเต้นอยู่ข้างหน้าเลยนะคะจังหวะเพลงมาโอ้แสดงออกอย่างเต็มที่เลยค่ะวันเด็กทั้งทีจัดเต็มค่ะใส่ก้นโบกไม้โบกมือเอาแบบว่าไม่ต้องเกรงใจเพื่อนผู้หญิงข้างๆเลยครับผมแต่หลายคนเห็นคลิปแล้วอุ้ยอมยิ้มหัวร้อนในความน่ารักนะคะแต่ก็มีบางคอมเมนต์อ่ะเนาะไปแซวๆผู้ปกครองเขาบางทีไปแซวเขายินดีด้วยคุณได้ลูกสาวยืนอย่างแมนเต้นแต๋วแตกบางคนไปแซวเขาแรงแบบนี้เลยนะแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ดิฉันเข้าไปดูส่วนใหญ่เขาชื่นชมความกล้าแสดงออกของหนูน้อยคนนี้มากกว่าเรื่องเพศแล้วก็เรื่องอะไรแบบนี้นะคะและเขาก็โพสต์ว่าเฮ้ยไอเขาไปคอมเมนต์กันต่อว่าถ้าน้องอ่ะเต้นเก่งแบบนี้นะผู้ปกครองน่าจะส่งเสริมทักษะการเต้นพาไปเรียนเต้นพาไปเรียนการแสดงไหมเพราะว่าน้องเนี่ยเต้นเก่งมากแล้วน้องมีความกล้าแสดงออกเพราะเด็กบางคนเท่าวัยอนุบาลเนี่ยเนาะพอเจอคนเยอะๆตื่นพอขึ้นเวทีปุ๊บร้องไห้แต่น้องไม่เขินเลยแล้วก็เต้นโบกลีลาโบกไม้โบกมือใส่ก้นเข้ากับจังหวะเพลงน่ารักทีเดียวค่ะเอาให้สุดเลยฮะน้องเอาให้สุดเลยฮะคุณพ่อคุณแม่นี่ย่อย่อถ้าลูกเขามีทักษะลูกเขาเก่งอะไรส่งเสริมเลยนี่น้องจีเจไงครับอ๋อขึ้นมานี่อยู่ข้างหน้าเวทีเลยเดี๋ยวจีเจเพิ่งเกิดแต่อย่าไปมองเรื่องเพศเลยฮะคือเรื่องเพศหนึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วสองเขาอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้เขาอาจจะเป็นแมนเต็มที่ก็ได้แต่เรื่องการเต้นมันก็เป็นอีกเรื่องการหนึ่งการแสดงออกเฉยค่ะย
ย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ